วัสดีครับของเล่นใหม่จากจีน Fitting Conversion เอามาแปลงเป็น AN6 เราก็มาดูว่าทำไมมันถึงไม่รั่วตอนแรกผมก็นึกว่าทำไมไม่รั่วอ๋อมาส่องไฟดูมันมีแวะโอลิง2ชั้นอย่างเดิมเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วหนีบจากที่เราเคยมีประสบการณ์ในพลาสติกเนี่ยพอนานๆในห้องเชื่อมจี๊ปเนี่ยมันร้อนมันก็เลยหักเหมือนที่ผมเคยเอามาให้ดูนะแต่ว่าอันนี้มันสะดวกเขาเรียกว่า Quick อะไรนะ Quick Connection ใช่ไหมเราบีบพลาสติกเราก็ดึงมันออกเราก็ต้องมานั่งเขี่ยพลาสติกตัวนี้แหละวันดีคืนดีมันก็หักเพราะมันกระจอกของจีนเนี่ยหรือว่าของอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในห้องจี๊ปเนี่ยความอุณหภูมิมันถึงร้อยหักเสร็จพอออกปุ๊บมันก็จะเป็นหัวเปรย์เปลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยจีนมันก็ผลิตออกมาไม่รู้จีนก๊อปหรือจีนคิดเองผมไม่รู้แหละแต่ผมซื้อมาจากจีนเนี่ยมันก็จะเป็นสองส่วนตัวนี้ก็จะแบบเป็นอลูมิเนียมนะครับวิธีการใส่เราก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปมันก็จะไปดันกับร่องไอตัวเขี้ยวของมันที่มีอยู่เดิมเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวอัดแน่นก็สองโอลิง2ชั้นนี่แหละพอเราอัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะฟิตๆละบลึดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวไงหมุนเกลียวก็ใช้ได้ละดูใช้กันยาวๆก็ต้องแบบนี้นะครับเทียบกันให้ดูว่าไอ้พลาสติกเนี่ยผมตัดสินใจใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าสั่งนานมากกว่าจะมาไอ้เจ้านี้รอกับเดือนนะครับก็ซูมกันเห็นชัดก็จะเป็นลักษณะนี้จะมีตัวเขี้ยวเป็นตัว U เสร็จแล้วก็อัดเข้าไปนะครับสบายฮะเสร็จแล้วตอนนี้ทั้งตัว XJ เหลี่ยมที่เป็นหัวรีเทิร์นกับหัวซัพพลายไลน์เนี่ยมันก็ใช้สายขนาดเดียวกันไม่ต้องไปนั่งซื้อสายหลายแบบใช้สายตัวสายถักเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกสาย PTPE นะครับมันก็จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งคือไนลอนถักอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าผมแนะนำรุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าจี๊ปมันอาจจะไม่เหมือนรถชาวบ้านไม่เหมือนรถพวกญี่ปุ่นจี๊ปเราเนี่ย ID เนี่ยมันอยู่ข้างในกับไอเสียมันก็ร้อนความร้อนมันขึ้นมาทีนี้พอเรามีหัว AN6 เนี่ยเราก็จะมีหัวต่ออย่างเงี้ยเราก็มาใส่ได้ตอนนี้ก็จะดู pressure เข้ามาอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็รู้ว่าเวลาสตาร์ทไม่ติดหรือดับกลางอากาศเนี่ยเราจะได้รู้ว่าปั๊มติ๊กมันทำงานมันมีแรงดันขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปกดไอตัวปุ่มข้างๆแต่เราก็มาเห็นตรงนี้ว่ามีแรงดันเข้ามาเลี้ยงรางนะครับอันนี้ไม่พูดถึงรถแก๊สนะอันนี้จะพอรถน้ำมันอันนี้หัว AN6 ที่ผมอัดสายไว้ก็มาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งหัวมันจะเป็นหัวเตเปอร์ใช่ไหมฮะคล้ายๆกับหัวเป็นตัว V แล้วก็อีกอันนึงก็จะรับตัว V มันก็จะใส่เข้ามาเข้าร่องพอดีไม่รั่วแล้วมันทนความร้อนทนน้ำมันรุ่นใหม่ได้หมดครับก็อเมริกาเขาก็มีทำนะแต่แพงมากออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของ XJ เหลี่ยมก็จะมี2ลูกขอบคุณมากครับ